ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ DOS อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็หลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้ไปเจอซีกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ผ่านเพราะว่ากระโดดแล้วก็ตกไปนะครับก็เป็นการตายโง่มากเลยเนาะแต่ก็วันนี้ดูซิว่าเราจะมาผ่านซีกได้หรือเปล่านะครับแม้ว่าเราจะกระโดดผ่านนั้นไปได้แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเราก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเนาะว่าเราอ่ะจะผ่านซีกหรือเปล่าจะมีแบบอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับแต่เราก็เห็นซีกแบบประกอบร่างขึ้นมาใหม่แล้วนะก็จากสองอีพีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการโปรเกรสขึ้นที่แบบดีนะซึ่งวันนี้ก็จะต้องโปรเกรสไปได้หวังว่าจะถึงประตู50นะครับแต่ถ้าผ่านได้เลยก็คงดีแต่คงไม่ได้หรอกนะงั้นเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาวันนี้เราซื้อไปหน่อยไหมเพราะว่าไหนๆก็มีเหรียญเหลือเฟือแล้วครับเราซื้ออะไรไปดีบล็อกไลท์ไปดีไหมโอ้โหจะแพงมากเลยนะ250อ่ะสตาร์ไลท์ก็คืออะไรไม่เคยเห็นเหมือนกันครับงั้นเราไม่ซื้อแล้วกันเนาะเพราะน่าจะมีของฟรีอยู่เยอะครับทุกคนมากดมาเลยเราค่อยซื้อตอนที่เรามั่นใจแล้วกันว่าเราจะผ่านนะครับเพราะอันนี้เราไม่มั่นใจนะว่าเราจะผ่านก็เลยไม่ซื้อแล้วกันนะครับมาไปกันโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องเพิ่มแสงก่อนไปปึ้มโอเคโอ้เริ่มมาได้โกลสติ๊กมา6อันแล้วครับทุกคนอ่ะแล้วก็ได้ไลท์เติมมาด้วยนะห้องก็จะเหมือนเดิมใช่มั้ย2ห้องแรกครับก็น่าจะคล้ายเดิมแหละเนาะไปโอ้โหเจอแต่แบนเดจอ่ะอยากได้โกลสติ๊กตอนเนี้ยเราจะได้แบบเอาเต็มไปเลยอ่ะมาล่อง101ครับทุกคนไปโอเคเปิดหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรเลยเราต้องแบบวันนี้เราจะไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับแต่ต้องดูก่อนตัวข้างบนมันจะมีหรือเปล่าเราห้อง104มั้ยทำไมมันขึ้น103โอ้อ่ะไปมีอยู่ห้องเดียวก็น่าจะเชื่อได้แหละเนาะอ่ะจำไว้เลยครับ103แต่ก่อนอื่นเลยห้องมืดหรอห้องมืดหรอโอ้โหเจอตั้งแต่ห้อง103โอเคมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินไม่ต้องมาก็ได้ไปโอเคมาต้องขึ้นอ๋อต้องกดบันไดห้าห้าไปโอ้โหขึ้นอีกโอเค108โอเคมาเสียงผมไม่ชอบเสียงพวกนี้เลยไม่ชอบมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินห้องนี้ป่ะโอเคห้องร้อยกะโอเคได้ยินเสียงชัดเจนครับเสียงชัดเจนเลยขอผ่านนะโอเคมีกี่ตัวฮะอยากรู้จริงๆตัวเดียวแล้วเนาะโอ้โหสองตัวแล้วเราจะผ่านยังไงวิธีก็ปาไปใช่ไหมไปตายไปนั่นแหละไปแล้วโอเค110ไปดิถ้าเจอซีกแล้วมันเปิดช้าอย่างงี้นะคือน่าจะจบเลยแหละมาโกสติกก่อนโอ้โหไม่เจอโกสติกเลยมาแล้วห้องฟิกเกอร์ถูกไหมไปห้อง111นะทำไมรอบนี้มาไม่ใช่มาห้อง110แฮะเสียงมาเฮ้ยเฮียหาตู้ลอรัสมาโอเคมายังเร็วเข้านิดเดียวกดแล้วมันดีเลย์นิดนึงครับโอเคโหเรามืดอย่างนี้ปลาเป็นแน่นอนปึ้มชัดเจนขึ้นมากครับขอบคุณมากโอเคอันนี้ห้องไหมอันนี้ห้อง114ลัสน่าจะเปิดประตูให้แล้วโอเคห้องไฟด้วยนะสกีสกีโอ้ยังไงโอเคออกมาจากห้องนั้นก่อนโอเค115ถูกไหมโอเคงั้นก็อาจต้องรีบไปแล้วครับ116อันนี้ห้อง116โอ้โหมืดหมดเลยอ่ะลัสมันทำลายไฟไปครับโอเคทำไมอย่างนี้เร็วต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไฟเราหมดครับโอ้โหแล้วทางก็ห้องก็อย่างยาโอ้โหไปอีก117นะเอ๊ะนี่เราย้อนกลับมาห้องเดิมมั้ยเนี่ยทำไมผมมีความรู้สึกว่าเราย้อนกลับมาห้องเดิมอ่ะป่ะใช่มั้ยโอ้โหใช่เลยเราย้อนกลับมาห้องเดิมแล้วก๊าซสีแดงโอ้โหห้องนี้ถูกมั้ยแล้วก็ต้องไปห้องนี้ต่อป่ะห้องก๊าซแดงโอ้โหคือมันมองไม่เห็นเร็วต้องรีบครับแล้วคือไฟเราหมดแล้วไงโอ้โหไหนอ่ะห้องนี้ป่ะโอ้ดูไม่โหแล้วไปไงเนี่ยห้องนี้ก็ไม่ใช่เอ้าห้องไหนเร็วอยู่ตรงไหนห้องนี้ไปโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วโอ้โหโอเคใช้นี้ไปก่อนโอเคเสียงอะไรเสียงอะไรตัวอะไรประตูโอเคเปิดวะฮะอะไรอ่ะไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันไม่ชอบไฟปะไม่รู้แล้วตอนนี้คือไปก่อน
เร็วๆๆๆโอเคโอ้ไอ้โอเคโอเคโอเคครับโหมากันรัวมากไอ้โหไอ้มันต้องคลิกต้องคลิกสิโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นโหมีไอ้ตัวนี้แล้วมีไอ้พร้อมกันโอ้โหจะหาวิธีไหนไปรอดเนี่ยเอามาผิดท่าโอ้โหไอ้ปลาโอ้โหแล้วเลือดผมโอ้ไม่นะโอเคเร็วมันอยู่ไหนโอเคไอ้อยู่นั่นข้างบนโอ้โหโอ้โหไอ้ขอโทษขอโทษครับแล้วเลือดเราไปกันต่ออื้อหือต้องหาแบนเดจอย่างด่วนครับนี่มีเลยพูดปึ๊บมาปั๊บต้องอย่างงี้สิหาแบนเดจก่อนโอเคห้องนี้ฟิกเกอร์ถูกไหมใช่เดี๋ยวเราค้นหาของเอาเราเดินเสียงดังเหรอฟิกเกอร์ก็เลยเจออ้าวโถเอ้ยอ๋อเราเดินเสียงดังไม่ได้ไม่งั้นฟิกเกอร์ได้ยินโถงั้นผมไม่ซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเรามาแค่ห้อง20เนาะอันเดี๋ยวเราเริ่มใหม่แล้วกันเนาะไปโอเคมาห้อง118ห้องอย่างงี้เอ้ยไฟกระพริบปะกระพริบมั้ยขอว่ากระพริบหันไปก่อนโอ้โหโอ้โหสวยละสวยละสวยละลัชมาลัชมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมปึ้มเข้าเลยแล้วกันมาเลยไปดิเร็วเร็วสกีสอยู่ไหมสำรวจก่อนโอเคเดี๋ยวเราปาโกสติกไปครับปึ้มโอเคห้อง120ฮะจะบอกนะว่าห้องฟิกเกอร์แต่ไฟดับเฮ้ยห้องฟิกเกอร์แต่ไฟดับอ๋อพลาสมาพอดีไงถูกไหมโอ้โหแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยแล้วเราก็แล้วมันมองเห็นฟิกเกอร์ยากมากครับสวัสดีฟิกเกอร์นิ่งไว้มันไปใช่ไหมมันไปแล้วก็ไปเร็วเอาเฮ้ยผมแอบอยู่ตรงมุมแล้วมันก็อีกแล้วเหรออ่ะรอบนี้ผมขี้เกียจแล้วครับอ่ะต้องรีวาร์ฟแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะตายเพราะซียังไงเราก็ต้องรีวาร์ฟแล้วแหละคือโอเคย่อก่อนแน่นอนแล้วตอนนี้เรามีอยู่ห้องไหนแล้วไอเทมเราก็หายครับแล้วถ้าผมตายอีกครั้งนึงนะผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วคือยังไงดีมันเมื่อไอเทมเราหายเลยอ่ะไม่งั้นเราก็ต้องฟังอย่างเดียวว่าฟิกเกอร์มันอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงฟิกเกอร์มันก็ส่องแสงอยู่นี่แต่เราคือมันไม่เห็นอะไรเลยไงงั้นเรารอฟิกเกอร์ไปแล้วเราก็เดินตามฟิกเกอร์ไปแล้วกันนะครับมันน่าจะช่วยอยู่แหละก็เป็นครั้งแรกที่ฟิกเกอร์จะช่วยเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่พอมาตามมุมอะไรอย่างงี้ฟิกเกอร์มันก็จะไม่น่าเห็นถูกเราก็น่าจะยังเห็นสองสว่างอยู่นะโอ้ครับแล้วสกีสมันขนาดนั้นฟิกเกอร์จะได้ยินไหมเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคเงียบเกือบไปแล้วฟิกเกอร์อย่าเหลี่ยมโอเคฟิกเกอร์อยู่ตรงนี้ฟิกเกอร์อยู่ตรงนี้เราต้องรอให้ฟิกเกอร์มันไปอ่ะพอฟิกเกอร์มันไปปุ๊บเราก็ค่อยวิ่งสวนไปเลยแล้วตรงนั้นมันก็จะน่าจะเป็นไอเทมเราแล้วแหละไปแล้วนะฟิกเกอร์ไปแล้วนะพี่เกอร์ไปแล้วนะงั้นเราวิ่งแล้วเร็วๆๆนี่ไอเทมเราไอเทมเราอยู่ตรงนี้โหแต่อยู่ตรงนี้มันไม่น่าปลอดภัยแล้วอะโหสวยแล้วไงสวยแล้วอันนี้ต้องขึ้นมาสุดๆเลยครับคือฟิกเกอร์มันน่าจะขึ้นมาได้แหละผมว่านะโอเคเปิดก่อนเร็วๆอย่าอย่ามาไม่อ๋อไม่ต้องกังวลไปนะคุณได้รีวิวของตัวเองกลับโอเคเฮ้ยถือว่าดอมันพัฒนาขึ้นแฮะเขาให้รีวิวแล้วกลับครับถ้าเกิดว่าเราแต่เราก็รีไวใหม่ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราแบบแป๊บเดียวเราซื้อแล้วเราตายเลยอ่ะมันก็จะให้รีไวแล้วกลับโอ้โหจะเสียดายมากอ่ะโอ้โหต้องเล่นใหม่อีกแล้วเหรอคือทำไมรอบนี้เราถึงแบบฟีมือตกแฮะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันห้องมืดพอดีหรือเปล่าไงแต่เหมือนฟิกเกอร์มันโหดขึ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมว่านะคือฟิกเกอร์มันรู้เริ่มรู้คือเหมือนว่าผู้สร้างเกมน่าจะรู้แล้วแหละว่าตรงนี้เป็นที่ซ่อนนะครับฉะนั้นวิธีเดียวของเราก็คือวิ่งไปเลยนั่นแหละเนาะหลังจากที่ฟิกเกอร์มันมาปุ๊บเราก็วิ่งไปเลยโอเคไปห้องฟิกเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้ไฟดับอยู่นะก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะไฟดับด้วยไหมเอ๊ะไม่ใช่ห้องฟิกเกอร์หรออ๋อน่าจะห้อง121แน่เลยโอเคไปเสียงอะไรอีกแล้วทำไมเสียงอะไรอีกแล้วไปห้องฟิกเกอร์ของแท้แล้วมาย่อเลยย่อรอเลยฟิกเกอร์มันมาแล้วแหละไปถึงเวลาเตรียมตัวครับอ่ะเราต้องแอบมุมก่อนเรารู้ว่าตรงนี้ตอนนี้มุมมันไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับฟิกเกอร์รู้นะนี่ไงฟ
ิกเกอร์มันเข้าไปตรงมุมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอมันมาครับแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งสวนไปเลยเนาะตอนที่มันเดินไปนะมันก็ไปนู่นแล้วนี่เดี๋ยวต้องรอดีกว่าโอเคมันไปแล้วมันจะไม่หลอกใช่ไหมไม่หลอกเนาะไม่หลอกเนาะน้องฟิกเกอร์โอเคไม่หลอกโอ้โหแต่มันเราต้องรีบอ่ะแอบตรงนี้ก่อนมันจะแอบได้จริงๆใช่ไหมฮะแอบไม่ได้หรอเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยเราตายฟิกเกอร์บ่อยมากเลยนะใช้ไปก็ได้ครับทุกคนเกินมาเร็วผมขี้เกียจแล้วอะคือตอนเนี้ยคือตายไอตรงนี้บ่อยมากอะย่อกันต่อโอเคต้องรอให้มันมาก่อนใช่ไหมพอมันมาแล้วเราต้องเผ็ดเลยครับทุกคนของไม่ต้องไปเก็บแล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ห้องมืดครับก็ไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องรอฟิกเกอร์มาอะมาเลยเร็วเนี่ยฟิกเกอร์มันไม่ยอมมาดูดิฟิกเกอร์มาหน่อยมาตรงนี้โอ้ยเราจะรอดมั้ยเนี่ยฟิกเกอร์เหมือนมันจะไม่มาห้องเราแล้วนะครับยกเว้นว่าเราจะต้องแบบเดินขึ้นน่ะอะไรอย่างนั้นน่ะมันถึงจะน่าจะแบบมาหาเราอยู่โอเคหรือไม่ก็รอนี่รอจังหวะมันมาอย่างงี้มันมามั้ยเฮ้ยไม่มาเอ้ยอย่างงี้แล้วก็โอ้โน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 วิ่งเฮ้ยมันตามมาแล้วโอเคมีตัวนี้ป้องกันเราอยู่โอเคถือว่าสวยสวัสดีฟิกเกอร์โอ้โหเมื่อกี้ไม่งั้นไม่รอดนะอย่างนี้เนาะคานตามมันไปครับโอเคเรามีตู้ของเราเป็นที่ป้องกันอยู่โอเคโหเก็บของได้ด้วยเก็บของก่อนเร็วๆๆต้องถอยก่อนรีบถอยพอมันมาใช่ไหมเราก็เข้าตู้เลยมาแล้วเฮ้ยไม่โดนโอเคเฮ้ยมันไปแล้วโอเคเร็วๆๆวิ่งตอนนี้ต้องรีบครับไม่งั้นเอาไงดีเร็ววิ่งโอเคเสียอย่าบอกนะมันมีประตูหลอกโอ้โหไปเร็วห้องนี้โอเคตกใจหมดหรือว่ามันเป็นโอเคเฮ้ยเรามีออกซิเจนด้วยเหรอเฮ้ยมีด้วยห้องอะไรเนี่ยคือยังไงหมายความว่าไงต้องเร็วโอ้โหแล้วอย่างนี้หมายความเร็ววิ่งไม่นะออกซิเจนโอเคเราตายครับทำไมห้องอะไรของมันน่ะคุณตกน้ำคุณต้องการออกซิเจนเพื่อหายใจโอเคเราต้องต้องให้หัวเราอยู่เหนือน้ำแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละคุณมาได้ไกลอะไรอ่ะตายเพราะว่าจมน้ำถามจริงแล้วเราก็ไม่ได้รีไวฟ์คืนแล้วด้วยนะเพราะเราได้รีไวฟ์คืนน่าจะแค่แบบเฉพาะตายในห้องเดิมหรือเปล่าโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าวันนี้เนี่ยเรามาได้สั้นกว่าแล้วก็เป็นโปรเกรสที่น้อยกว่าเท่าที่เราคาดไว้เยอะเลยนะเราย้อนกลับไปที่เดิมเลยครับห้อง122เนาะก็คือไม่ได้ไปเจอซีกนะครับแต่ก็คือเหมือนกับว่ามันอัปเดตเกมให้มันแบบเกมมันยากขึ้นอ่ะเพราะว่าฟิกเกอร์คือมันก็มีแบบมาเช็คตามมุมผมคิดว่าวิธีง่ายๆน่าจะต้องเราก็น่าจะต้องแบบรอให้ฟิกเกอร์มันมาอะไรอย่างนั้นนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่นแหละวิ่งไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าฟิกเกอร์ก็น่าจะใช้เวลาเช็คอยู่พักนึงแหละเนาะแล้วก็อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆน่าจะต้องแบบเดินไปข้างหน้าถูกไหมแล้วถ้าเราเดินไปแล้วมันไม่เจอเราก็น่าจะต้องแบบรีบเดินกลับแล้วก็ขึ้นมาหายใจก่อนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าที่ผมเดานะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องมาแก้มือใหม่นะครับต้องไปเจอซีกแล้วต้องผ่านซีกให้ได้นะโอ้โหวันนี้คือไม่ไหวจริงๆครับทุกคนเล่นมานานแล้วด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ